คลิปนี้จะมาพูดถึงภาวะที่ชื่อว่า heat stroke นะครับหรือภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิสูงมากเกินไปนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะอันตรายซึ่งช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับมันคืออะไรนะครับก็ตรงไปตรงมาก็คือ heat stroke ก็คือร่างกายเรามีอุณหภูมิที่สูงมากเกินไปนะครับและร่างกายเราไม่สามารถที่ระบายความร้อนออกได้ทันมันก็เลยมีผลกับการทำงานของร่างกายนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาเคมีนะครับโดยเฉพาะสมองเนี่ยค่อนข้างไวกับความร้อนที่ค่อนข้างสูงมากปกติเรามีกลไกที่จะขับความร้อนด้วยการขับเหงื่อนะครับอันนี้เป็นกลไกหลักเลยดังนั้นถ้ามีอะไรก็ตามที่ทำให้เราขับเหงื่อไม่ค่อยได้นะครับมันก็จะนำไปสู่ภาวะนี้หรือมีความเสี่ยงภาวะนี้ได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆมากๆใครบ้างนะครับที่จะมีภาวะนี้หรือมีความเสี่ยงอันนี้นะครับอย่างแรกสุดนะครับก็คือเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า4ขวบนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า65นะครับเหตุผลก็คือการตอบสนองของสมองต่อความร้อนเนี่ยมันจะทำงานน้อยลงนะครับมันก็เลยจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างเจอได้ง่ายนะครับก็คือคนที่กินพวกยาขับสวะนะครับเช่นพวกยาลดความดันบางตัวนะครับหรือว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่อากาศร้อนมากๆนะครับดื่มพวกเหล้าหรือว่าเบียร์ต่างๆนะครับต่อให้เป็นเบียร์เย็นก็ตามนะครับมันจะมีผลให้เพราะว่าเบียร์พวกแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะทำให้เราสร้างเหงื่อได้น้อยลงด้วยตอนนี้อาการนะครับรู้ได้ยังไงนะครับอย่างแรกสุดเลยก็คืออุณหภูมิร่างกายเนี่ยสูงกว่า40องศาเซลเซียสนะครับถือว่าสูงมากนะครับอย่างที่2ก็คือตัวเนี่ยจะแดงเลยนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยพยายามที่จะดันเลือดมาที่ผิวหนังนะครับเพื่อให้ขับความร้อนแต่ตัวเนี่ยจะแห้งครับถ้าจับผิวดูเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไม่มีเหงื่อมากไม่ได้มีเหงื่อชุ่มโชกนะครับหรือว่าต่อให้มีเหงื่อบ้างก็จะเป็นแค่แบบชื้นๆตามผิวหนังเท่านั้นเองนะครับหรือว่าคนที่ออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับบางคนเนี่ยออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วพลิกเหงื่อได้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้ถ้าเราจับชีพจรดูนะครับหัวใจเนี่ยจะเต้นแรงแล้วก็เต้นเร็วมากเพราะหัวใจเนี่ยมันพยายามที่จะปั๊มเลือดมาที่ผิวหนังนะครับเพื่อจะขับความร้อนแต่ว่าความร้อนเนี่ยออกไปไม่ได้แล้วเมื่ออาการมากขึ้นก็จะมีผลไปถึงสมองนะครับก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะนะครับคลื่นไส้นะครับอาเจียนนะครับแล้วก็มีอาการเหมือนคนเป็นลมนะครับรุนแรงมากกว่านั้นก็จะหมดสตินะครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นชักหรือว่าเสียชีวิตได้อีกอาการนะครับที่ลืมพูดถึงก็คือเรื่องของการพวกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยพอรู้สึกตัวร้อนมากๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนปวดเมื่อยตามตัวนะครับก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นนะครับทีนี้ถ้าเราเจอเราทำยังไงนะครับคำตอบสั้นๆก็คือวิธีก็คือพยายามลดความร้อนออกจากร่างกายให้เร็วที่สุดวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือเป็นลักษณะงานเอาน้ำเย็นนะครับมาลาดนะครับอาบน้ำเย็นหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับถุงน้ำแข็งหรือน้ำแข็งเนี่ยประคบตามบริเวณที่มีเส้นเลือดดำใหญ่ๆรักแร้นะครับซอกคอนะครับขาหนีบพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเมื่อสาดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยพยายามที่จะโบกพัดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกไปมันจะพาความร้อนออกไปจากผิวหนังนอกจากนั้นก็เป็นพวกดื่มน้ำเย็นนะครับอมน้ำแข็งนะครับกินไอศกรีมนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะครับ 4-5 นาทีเนี่ยอาการดูเหมือนไม่ดีขึ้นเลยนะครับยังไงก็รีบส่งโรงพยาบาลดีกว่านะครับก็เท่านี้นะครับสำหรับ heat stroke นะครับ